จริงเขาไม่ถอดรองเท้ากันหรอวะฉันรู้สึกผิดมากเลยที่ต้องใส่รองเท้าเดินในห้องอะแกนอ๋อเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าแบบนัดไปหรือว่าแบบนัดประชุมอะไรเงี้ยก็คือไปสาย15-30 นาทีก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดไปตรงเวลาเนี่ยเราต้องรอนะเหมือนโดนพอสอดาจริงแกตอนนั้นไปจีนครั้งแรกก็เลยแบบว่าเคยพูดเคยเจียปิงควายทุกคนหันมามองนั่งเด็กนี่เจียปิงควายทุกคนยังจำมินนี่ได้อยู่ไหมคะจำไม่ได้ ไม่มีใครจำฉันได้ เธอรู้ไหมจริงๆอ่ะตอนลงคลิปนั้นไปอ่ะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยชวนเพื่อนมาอีกหน่อยสิเพื่อนน่ารักฉันกัดฟันพูดแกกัดฟันพูดแล้วนึงคือทุกคนลืมเจ้าของจริงหรือเปล่าคะทุกคนลืมเจ้าของช่องไปเลยทุกคนโฟกัสแค่เกสที่มาไม่จริงไม่จริงได้ยินว่าเจ้าของช่องนะคะเขาหายไปจากไทยเลยค่ะผู้ชมนึกว่าจะไปเป็นแม่สาวอิตาลีแม่สาวอังกฤษแล้วนะคะเป็นไงบ้างแกไปเที่ยวผู้กำลังรอเยอะมากแกเพื่อนไม่อยากกลับเลยคิดว่าจะแบบสวยมากแกที่เที่ยวนี่คืออย่างแรกผู้หล่อมากใช่แกมัน priority อันดับหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันแค่ใน YouTube ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเพชรแบบแชวบแอบไปเที่ยวที่ยุโรปมาใช่ซึ่งได้อัพรูปอัพสตอรี่ใน IG พรึบพรับพรึบพรับเลยนะคะคือจะบอกว่าอากาศเป็นไงเห็นแกไปเป็นแบบยุโรปเวอร์ชันหน้าร้อนสุดๆมินนี่ขอพูดเลยไปอิตาลีมาคือแบบแดดมันแรงมากแกคือแบบโอ้โหเหมือนจะร้อนกว่าไทยไหมพอๆกันเลยเหมือนแบบไปออกไปตอนกลางวันอย่างเงี้ยแดดแบบโอ้โหแรงสุดๆแล้วก็พอไปอิตาลีปุ๊บมาเที่ยวที่อังกฤษต่อไปเมืองเดอรัมมาหนาวมันดูมืดมืดแบบฝนตกอะไรเงี้ยมันไม่ถึงกับฝนตกแต่ตอนที่ฉันไปอ่ะคือมันหนาวแกที่เดอรัมคือด้วยความที่มันอยู่ทางเหนือด้วยมั้งมันก็เลยหนาวตลอดเลยคือตอนนั้นฉันงงกับสภาพอากาศมากแบบฉันไปอิตาลีร้อนมาถึงหนาวเลยไม่จบฉันไปเที่ยวลอนดอนมาลอนดอนร้อนคือมันหนาวร้อนหนาวร้อนอย่างเงี้ยแต่อ่ะโดยรวมทริปนี้ก็สนุกดีผู้ชายหล่อค่ะอ่ะเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าทุกคนมาแคสต์กันเรียบร้อยวันนี้นะคะเราก็เชิญมินนี่มาทำอะไรเหมือนเดิมก็คือมาดูคลิป reaction ของพสชจพี่สาวคนจีนท่านเดิมใช่ท่านเดิมด้วยก็มาดูกันว่าคนจีนน่ะเขามาไทยแล้วเขามีความคิดเห็นอะไรกับคนไทยที่ไทยยังไงบ้างนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเรื่องของความเคยชินที่คนจีนมาอยู่ไทยแล้วจะต้องปรับตัวให้ชิน在泰国生活啊，一定要习惯的几件事儿：一，一定要习惯脱鞋，去朋友家脱鞋，去寺庙脱鞋，甚至去某些餐厅都要脱鞋。所以很多人为了方便啊，就直接穿拖鞋。อันนี้เขาพูดถึงว่าจะต้องรู้จักถอดรองเท้า okay. ไม่ว่าจะแบบไปบ้านเพื่อนหรือเข้าวัดหรือแม้แต่ในโรงอาหารในร้านอาหาร บางที่ก็จะต้องถอดรองเท้าเหมือนกันบางคนเนี่ยถึงกับต้องใส่รองเท้าแตะเพื่อให้แบบสะดวกในการถอดง่ายก็ฉันก็แค่ฟังรู้สึกว่าเอ๊ะก็คือไปบ้านเพื่อนเนี่ยยังไงก็ต้องถอดรองเท้านะแกคนจีนเขาไม่ถอดรองเท้ากันหรอวะใช่จริงเหรอใช่จริงเหรอฉันว่าแกต้องใส่คือใส่รองเท้าแตะไปในห้องนั่งเล่นอย่างนี้เลยห้องนอนด้วย yes คือฉันอะไปหอพักของแหวนมาล่าสุดที่ไปจีนคือนางก็ชวนฉันไปหอนางแล้วก็จะมีเพื่อนรูเมทอีก3คนอะไรเงี้ยฉันไปถึงใช่ป่ะมารยาทคนไทยฉันถอดรองเท้าก่อนอย่างแรกมันก็ถูกแล้วใช่แล้วคือตอนนั้นอะเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่แบบข้างหลังอยู่แบบเตรียมของทำหมาล่ากินพอเพื่อนเดินเข้ามาเห็นฉันถอดรองเท้าฉันแบบฉันรู้สึกผิดมากเลยที่ต้องใส่รองเท้าเดินในห้องอ่ะแกนึกออกไหมพอแกพูดอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ารองเท้ามันสกปรกเนาะเราไปข้างนอกมาก็ไม่อยากให้มันเลอะบ้านแต่มองอีกมุมเขาอาจจะมองว่าในบ้านเขาก็สกปรกหรือเปล่าเลยต้องใส่รองเท้าใช่คืออารมณ์เหมือนแบบในห้องเขาอะเหมือนเขาน่าจะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดขนาดนั้นน่ะน่าจะมีแบบเศษฝุ่นเศษอะไรเขาก็เลยให้ฉันแล้วเขาไม่ใส่สลิปเปอร์หรอใส่แต่เขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์เดินข้างในแต่ว่าใช่แต่ว่าของฉันนะเขาไม่ได้มีสลิปเปอร์ให้ฉันใช่ปะเขาก็ให้ฉันใส่รองเท้าของฉันนั่นน่ะเดินในห้องเขาได้เลยฉันรู้สึกแบบไม่นะถ้าเป็นที่ไทยไม่ได้นะถ้าเดินเข้ามาอีกอะฉันแบบ
ไปทำแล้ว อย่างนี้เลยไอซีมีหน้าละคนจีนลากแตะกันเต็มกรุงเทพเลยจริงป่ะ ต้องลองไปสังเกตแหละใช่ใช่โอเคดูข้อ2กัน迟到在泰国生活啊不管是工作还是约会比约定时间迟到个15到30分钟那是大家都默认的习惯你要是准迟到啊那就只能等เหมือนโดนพ่อสอนอะจริงแกอันนี้แรงนะแปลให้ฟังก่อนเรื่องของคือฉันเขาบอกว่าเหมือนให้ความเคยชินใช่ไหมก็คือมาสายค่ะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยถ้าแบบนัดไปหรือว่าแบบนัดประชุมอะไรเงี้ยก็คือไปสาย15-30 นาทีก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดไปตรงเวลาเนี่ยอาจจะต้องรอนะแกมันโดนเหมือนโดนตบหน้าตบหน้าคนไทยโดนตบหน้าเราหนึ่งแต่ว่าก็แอบไม่ปฏิเสธหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะมันเราควรไปตรงเวลานะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความคนไทยเนาะมันจะมีความเฟกซิเบิลอ่ะแบบยวนยวนอะไรเงี้ยแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคือเราก็ควรตรงต่อเวลาถูกต้องแต่อันเนี้ยฉันรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะที่บ้านฉันสอนมาด้วยแหละว่าให้ตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลาไปสายนิดนึงฉันจะรู้สึกผิดอะรู้สึกใช่เพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องมารอเราบางครั้งคือไม่ได้ไปตรงเวลานะคือเราต้องเหมือนไปก่อนเวลาใช่ฉันเคยเห็น ประโยคนึงที่เขาบอกว่าไปสายดีกว่าไม่สวยอะไรนะไปสายดีกว่าไปแล้วไม่สวยแบบไม่สวยใช่พอฉันอ่านประโยคนี้แล้วฉันรู้สึกแบบไม่ค่อยเห็นด้วยในครั้งแรกที่อ่านและเห็นเลยแต่ฉันน่ะนึกถึงคนไทยที่แบบว่ามันจะมีมีมคนไทยที่แบบว่าเมื่อเพื่อนบอกว่ากำลังไปแต่ว่าเพิ่งออกจากบ้านไม่ลากระเทยอะไรประมาณอย่างเงี้ยฉันก็เลยรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างงี้สิ่งที่แบบซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่คนไทยหรอกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแบบTikTok ฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือแบบ I'm on the way ก็คืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบกำลังอาบน้ำอยู่ไปต่อ三，在泰国一定要学会骑摩托车。泰国啊，除了曼谷有公共交通之外，其他城市几乎是没有的。而且曼谷号称是东南亚最堵车的城市，你要是不会骑摩托车，那就只能堵在路上。แกก่อนอื่นเลยขอพูดถึงพ่อสาวคนนี้ได้ป่ะว่าค่ะแกคือพ่อสาวคนนี้ฉันให้คะแนนเขาเต็ม10เลยนะในเรื่องแบบว่าไปแบบหาทำอ่ะแกเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามอันนี้เขาก็บอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องขับมอไซค์ขี่มอไซค์ให้เป็นเพราะว่าที่กรุงเทพจะมีแค่ที่กรุงเทพเนี่ยที่จะมีขนส่งสาธารณะแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นเนี่ยก็จะไม่มีนะและอีกอย่างก็คือที่กรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่รถติดที่สุดใน Southeast Asia เพราะฉะนั้นเธอต้องขี่รถมอไซค์ให้เป็นไม่งั้นจะรถติดแงกอยู่บนถนนนะอันนี้คือฉันไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงคนจีนที่จะมาอยู่ยาวหรือมาเที่ยวแต่ถ้ามาแค่มาเที่ยวก็ไม่ต้องขี่เป็นก็ได้ก็มีวินมอเตอร์ไซค์ค่ะก็จริงเนาะถ้าสมมติเขาจะมาอยู่ยาวแกคิดว่าต้องขี่เป็นไหมฉันก็ยังคิดว่าสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าแล้วแต่คนละกันฉันรู้สึกว่าวินมอเตอร์ไซค์บ้านเราก็สะดวกสบายดีหรือเปล่าแกคิดว่าไงใช่จริงวินมอเตอร์ไซค์ก็คือกรุงเทพเนี่ยการรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างแบบมีหลายสายแล้วก็ค่อนข้างทั่วถึงแล้วรถมันก็ติดต่อให้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมันก็ยังต้องแบบซอกแซกซึ่งอาจจะแบบอันตรายบ้างเอ้ยใช่ฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นข้อที่แตกต่างระหว่างที่จีนกับที่ไทย อย่างเช่นแบบบางทีอ่ะเราลงรถไฟฟ้าแล้วใช่ป่ะแล้วเราจะต้องมีเส้นทางจากรถไฟฟ้าไปจุดหมายปลายทางอย่างบ้านเราอ่ะก็จะใช้วินมอเตอร์ไซค์ถูกป่ะแต่ว่าที่จีนอ่ะเขาจะมีจักรยานเว้ยแกเป็นจักรยานเช่าแบบเยอะมากสีเขียวสีเหลืองอะไรก็รู้สารพัดที่แบบสามารถสแกนแล้วก็เช่าขี่ไปได้เลยอย่างเงี้ยใช่นึกภาพตอนไปปักกิ่งซึ่งที่ไทยไม่มีฉันรู้สึกว่าเหมือนเราเคยพยายามจะมีแต่มันไม่สำเร็จก็เป็นคนละแบบกันเนาะสรุปในข้อนี้ละกันสำหรับคนจีนที่จะมาเมืองไทยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้เป็นขนาดนั้นก็ได้คืออยากถ้าใจอยากขี่ให้เป็นก็ขี่ได้ก็ไปทำใบขับขี่อะไรให้เรียบร้อยแต่ถ้าขี่ไม่เป็นไม่อยากขี่ก็วินมอเตอร์ไซค์จ้ะโอเค要习惯并且能听懂泰式英语 Chanel Strawberry Hamburger 这些你都能习惯得了吗想了解更多泰国生活เขาบอกว่าต้องฟังภาษาอังกฤษสำเนียงไทยให้ออกแกว่าจริงปะแกว่าต้องไหม
ก็อาจจะนิดนึง คือนึกถึงแบบสิงคโปร์ก็จะมีแบบซิงลิชใช่ไหมของเราก็เป็นแบบชิงลิชจริงๆนะคือมันจะเป็นเหมือนที่คุยกันในสังที่ฉันทำงานบริษัทจีนใช่ไหมมันก็จะมีความต่างของภาษาอังกฤษที่คนจีนพูดกับภาษาอังกฤษที่คนไทยพูดคือคนไทยเนี่ยก็จะมีคำที่ทับศัพท์เนาะมันทำให้เราอ่ะออกเสียงอังกฤษคำอังกฤษแบบว่าไทยๆอ่ะแบบคอมพิวเตอร์เออนี่ถึงคำนี้คอมพิวเตอร์ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เขาพูดถึงชาแนลใช่ไหมคือของจีนอ่ะมันเรียกว่าเซียงไฮ้ก็ไม่คนไทยก็ไม่ชินกับทับศัพท์ของคนจีนเหมือนกันโอ้ฉันพอเข้าใจได้นะเหมือนกับแบบถ้าสมมติว่าฉันคือเคยคุยกับคนญี่ปุ่นแล้วเขาอ่ะออกเสียงคำว่านมในภาษาอังกฤษอ่ะแกรู้ปะเขาพูดว่าอะไรฉันไม่รู้ญี่ปุ่นนะแบบมิลคุอะไรเงี้ยเขาพูดมิลคุอ่ะมิลคุซึ่งฉันอ่ะฟังตั้งนานฉันไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรอ่ะเขาก็ยังมิลคุฉันก็แบบแต่พอเทียบกับเรื่องนี้ฉันก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงให้คนจีนคนต่างชาติอะเข้าใจสำเนียงไทยของเราเพราะว่าบางทีอะเขาอาจจะไม่ชินกับสำเนียงเราจริงๆใช่ๆแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์ของสำเนียงไทยใช่ฉันรู้สึกว่าแต่ละที่อะมันก็มีเอกลักษณ์ของสำเนียงนั้นๆซึ่งมันก็แบบเป็นเสน่ห์เป็นความน่ารักแบบนึงเป็นความน่ารักปุ๊กปิ๊กค่ะเฮ้ยแกก่อนจะไปคลิปที่2คือฉันว่าจะทักแกแล้วจ้ะคือแกบอกว่าแกไปเที่ยวมาเนี่ยหน้าหม่องมากทุกคนดูสิคะทำไมหน้าแกแบบไม่หม่องเลยซึ่งมันดูมีออร่ามีไฟมีออร่ามากเพราะว่ามีไฟอยู่นี่เนี่ย แกไปทำอะไรมาแกบอกแกอย่าปิดไฟฉันแกไปบอกฉันไม่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เอาพูดจริงคือตอนแรกอะฉันรู้สึกแบบหน้าฉันมันโซมมากคือมันโซมมาตั้งแต่ตอนไปจีนแล้วแกเพราะว่าไปจีนแล้วแพ้น้ำที่จีนทุกคนตอนนั้นสิวบุกมากถ้าเกิดไปดูบล็อกที่จีนทุกคนจะบ่นให้ฟังทุกวันใช่ทุกคนก็ไปดูบล็อกก็รู้สึกแบบดูบล็อกแล้วอยากกินมากเลยเพราะว่าสิวขึ้นแพ้น้ำที่นั่นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเที่ยวยุโรปเจอสภาพอากาศที่บอกไปก็แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพี่แก้วใช่คือฉันรู้สึกร่างกายฉันไม่เป็นไรไม่เจ็บปวดไม่เป็นไข้อะไรเงี้ยแต่หน้าฉันสภาพผิวฉันคือไม่ไหวมากมันแห้งกร้านมากทุกคนใช่แล้วพอตั้งแต่กลับมาใช่ป่ะเหมือนเขารู้แกว่าฉันต้องการแบบต้องการฟื้นฟูผิวหน้าให้ฉ่ำที่สุดเลยนะคะเขาก็เลยส่งน้องตัวนี้มาให้ใช้ตะกั่นนี่นะคะก็คือ L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid ค่ะคือแกฉันเคยเห็นโฆษณาเขาอยู่มันช่วยเรื่องอะไรนะเรื่องตัวช่วยเนี่ยแกดูที่กล่องเขาได้เลยเขาเขียนว่าไฮยาลูรอนแกรู้ไหมไฮยาลูรอนคือมันเป็นช่วยเรื่องอะไรอ่ะแน่นอนพูดถึงไฮยาลูรอนก็คือต้องความชุ่มชื้นอุ้มน้ำใดๆถูกต้องค่ะอันนี้ไม่ได้สคริปต์นะอันนี้นางตอบเองรู้จริงทุกคนใช่ที่พิเศษก็คือเป็นไฮยาลูรอน2โมเลกุลที่จะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของเราได้แบบลึกลงไปชั้นผิวลึกเลย อย่างแรกแกเขามีแมคโคร HA จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกทำให้ผิวดูอิ่มเด้งแล้วก็มีไมโคร HA ไมโครแปลว่าอะไรคะมินี่ก็คือเล็กใช่อ่ะชื่อเขาก็เล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะเล็กกว่า50เท่าทำให้บำรุงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล้ำลึกถึงริ้วรอยที่อยู่ชั้นผิวด้านในเลยแกเลิศมากพอฉันนะเคยศึกษามาเขาบอกว่าไฮยาลูรอนที่ดีอ่ะมันจะต้องมีแบบ2โมเลกุลจริงจ้ะใช่มันจะได้แบบบำรุงได้แบบทั้งผิวชั้นบนแล้วก็แบบซึมลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกเป็นไงแบบว่าลองตัวนี้คือฉันน่ะสิ่งแรกที่หยดออกมาแล้วชอบเลยก็คือขอโชว์เลยได้ป่ะฉันจะได้ลองไหมคืนนี้ได้สินี่เดี๋ยวฉันขอกระดูนะนี่แกเห็นป่ะเนื้อมันแบบเหมือนเป็นน้ำเด้งมากคือเนื้อมันเป็นน้ำเลยแกลองเฮ้ยเฮ้ยแกเนื้อบางเบามากใช่คือมันเหมือนเป็นน้ำแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวได้เลยไม่เหนียวเนินอะมีกลิ่นไหมอันนี้เขามีน้ำหอมไหมไม่มีคือกลิ่นแบบว่าไม่มีน้ำหอมนะคะซึ่งมินอาจจะเป็นคนชอบอันที่ไม่มีน้ำหอมอยู่แล้วเพราะเป็นคนผิวแพ้ง่ายถ้าเกิดแกเป็นคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวนี้ผ่านการทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์แล้ว
L'Oreal นะคะใช่ไรเสื้อขาวค่ะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะหรือว่ามินนี่อยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้ทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop ของ L'Oreal Paris เลยนะคะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณทาง L'Oreal นะคะที่มาทำให้หน้าเพชรกลับมาดูสวยกว่ามินนี่แล้วนะคะสวยกว่าเลยค่ะยอมจ้ะอ่ะมาดูคลิปที่2ของเราต่อกันดีกว่า泰国生活一定得习惯的事情一没有热水壶只有冰水我一直疑惑是不是就跟中国人喝热水啊告诉我能不能跟我们看看你的杯子泰国人没有保温杯只有保冷杯杯子里永远是加满冰块的凉水我们就这样喝水啊มินิแปลบ้างโยนเลยก็ขอแปลคร่าวๆเนาะถ้าจับจากความแรกก็คือเขาบอกว่ามาไทยเนี่ยก็ต้องกินน้ำเย็นนะไม่มีเคยคนจีนอย่างพวกเขาเนี่ยก็จะชินกับการดื่มน้ำร้อนหรือว่าเร่อชุยเนาะแล้วเขาก็มีบอกด้วยว่าคนไทยจะใช้แก้วเก็บความเย็นไม่มีแก้วเก็บความร้อนก็ไม่ขนาดนั้นแก้วเก็บความร้อนก็มีแหละแต่ว่าเรื่องน้ำแข็งเนี่ยเป็นอะไรที่คนจีนจะงงที่สุดเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราไปเที่ยวเมืองจีนเนาะเราไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเขาก็จะงงเพราะว่าคนไทยอ่ะจะเป็นเหมือนกวนเนียวเลยมั้งที่แบบว่าหยกปิงควายมามีขอน้ำแข็งขอน้ำแข็งตลอดใช่ก็บ้านเรามันร้อนอ่ะเนาะเออใช่ฉันเคยไปฮาบินใช่ไหมเราสั่งเฟนต้าใช่ป่ะแล้วเขาอ่ะจะเป็นแฟนต้าที่ไม่ใส่น้ำแข็งแล้วตอนนั้นเป็นไปจีนครั้งแรกไงก็เลยแบบว่าเออเธอพวกเคยเจียปิงควายทุกคนหันมามองนางเด็กนี่เจียปิงควายใช่ซึ่งบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่มีปิงควายนะมีนะแต่ฉันงงอย่างหนึ่งคือประเทศจีนอ่ะเขาก็มีหน้าร้อนเขาก็กินน้ำร้อนเหรอไม่นะเขาก็กินน้ำเย็นนะเว้ยแกแต่เป็นน้ำเย็นที่ไม่ใส่น้ำแข็งใช่เป็นแบบน้ำเย็นที่แช่ตู้เย็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้ใส่น้ำแข็งหรือใส่ชานมไข่มุกหรืออะไรเงี้ยแกเขาก็ใส่น้ำแข็งนะจะเป็นน้ำแข็งในปริมาณที่ไม่อัดแน่นเท่าบ้านเราอ่ะแกนึกออกปะใช่ไม่สบายแหละเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดเหมือนกันว่าการกินน้ำไปน้ำแข็งคนจีนเขาจะมองว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพใช่แหวนก็เคยพูดเหมือนกันแล้วถึงแม้ว่าคนจีนอ่ะมาที่นี่อาจจะตกใจที่ว่าเฮ้ยทำไมคนไทยกินแต่น้ำแข็งใช่ปะคนไทยไปเมืองจีนก็ช็อกเหมือนกันอย่างนึงก็คือเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเคยกินโพกร้อนโพกร้อนฉันก็ช็อกจ้าช็อกเหมือนกันอันนี้คือฉันกินไม่ได้แกโพกมันต้องซูซ่าเย็นเท่านั้นเย็นจับไวอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเนาะไปต่อ第二要学会用这个去解决一些小问题尤其是不会讲泰语来旅游的宝宝们和警察叔叔打交道的时候最好就是当场用钱解决一般500到1000泰铢อันนี้นะคะเขาบอกว่ามาไทยเนี่ยต้องรู้จักเขาเรียกว่าอะไรนะติดสินบนโอ้แกเสียเล็กเสียน้อยเหรอเสียเล็กเสียน้อยแบบเขาก็บอกอยู่ว่าแบบประมาณ500 ถึง 1,000ไม่ต้องจ่ายเยอะเพื่อแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบแอบแรงนิดนึงแอบแต่ถามว่าจริงไหมก็รู้กันนะคะรู้กันโอเคต่อ没啥好吃的夜宵摊儿泰国人啊比较少有吃夜宵的习惯不像咱中国夜宵文化那么丰富虽然以前泰国也有不少那种旅游夜市但基本上都是12点左右就收个7-8了像咱国内那种通宵营业大排档很少见อันนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยกินดึกกันไม่เหมือนกับคนจีนที่ดึกแล้วเนี่ยก็จะมีแบบร้านค้าขายของตอนกลางคืนเนี่ยยังขายอยู่แต่ว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมจะไม่กินดึกฉันน่ะ4-5 ทุ่มฉันยังกินดึกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคำว่ากินดึกของเขาอะเย่เซียวของเขาเนี่ยจะหมายถึงตั้งแต่แบบ3-4 ทุ่มไปจนถึงแบบเช้ามืดเลยหลังจากเที่ยงคืนไปก็จะมีคนกินอยู่ซึ่งอันเนี้ยด้วยความที่เราไม่ใช่สายกินดึกขนาดนั้นไงก็เลยไม่เคยเห็นคนจีนเขาแบบไปกินร้านข้างนอกตอนกลางคืนอย่างนั้นน่ะแต่ถามว่าเคยเห็นร้านที่จีนไหมที่แบบเขาจะเหมือนแบบตั้งเป็นร้านอยู่ข้างทางเลยแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้อยู่หน้าร้านเยอะๆอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศตอนนั้นอ่ะเออซึ่งถามว่าที่ไทยมีไหมกับร้านแบบนั้นตอนนี้ฉันในหัวฉันนึกออกแต่ตลาดโตรุ่งก็คืออาจจะเป็นไทป์ที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบ
ที่หาได้ง่ายๆในกรุงเทพหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังๆก็จะมีตลาดโตรุ่งแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนจีนนะคะอยากจะแบบว่าสัมผัสการกินการดื่มในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปก็ต้องเป็นย่านแบบทองหล่อเอกมัยข้าวสารรัชดาแต่มันไม่ใช่การกินดื่มเพื่อแบบว่าคุยกันเฉยๆแต่มันจะมีน้ำเมาด้วยใช่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะอ่ะประมาณนี้ก็มา react คลิปการสนุกๆนะคะก็ได้เห็นวัฒนธรรมที่ต่างกันระหว่างที่จีนกับที่ไทยใครที่แบบมีความคิดเห็นยังไงนะคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรตรงไหนหรือเคยไปจีนเคยเห็นอย่างนู้นเคยเห็นคนจีนที่ไทยทำอย่างนี้คอมเมนต์ไหนน่าสนใจเราอาจจะหยิบยกขึ้นมาอ่านกันอะไรอย่างนี้วันนี้มีอะไรอยากพูดไหมคะก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีอยากให้เพชรแซดนะคะทำคอนเทนต์แบบไหนอีกก็คอมเมนต์กันได้นะคะหรือถ้ารีเควสอยากให้มินนี่มาอีกนะคะทุกคนบอกว่าไม่เอาแล้วคนนี้เขาแกล้งกันตายเขาจะแย่งความรักจากคนในช่องไปจากฉันเบอร์มากใครอยากให้มินนี่มาอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็บอกด้วยว่าอยากให้มินนี่ทำอะไรเพราะว่าคิดไม่ออกเหมือนกันจะนั่งทำอะไรดีก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมินนี่ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย